จากกรณีใบปอเมนูพลอยนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังได้เดินทางมาจัดกิจกรรมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่โดยให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้มีโอกาสติดสติ๊กเกอร์แสดงความคิดเห็นด้านเมนูกล่าวว่าเรานำโพลมาส่งที่นี่เพราะที่นี่เราได้เคยสูญเสียเพื่อนพี่น้องของเราเมื่อการสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคม2553กว่า300ศพที่ราชประสงค์นี้ถือเป็นที่ที่พี่น้องของเราถูกตราหน้าว่าเผาบ้านเผาเมืองที่นี่คือสถานที่ที่มีความทรงจำมากมายทั้งการต่อสู้และความเจ็บปวดทะลุวังจะเป็นอีกหนึ่งที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับแยกราชประสงค์เราจะนำโพภาษีของเราควรจะไปเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่เพื่อสร้างตำนานว่าประชาชนไม่ต้องการให้ภาษีของตัวเองไปเลี้ยงราชวงศ์อีกต่อไปขณะที่พลอยทะลุวังกล่าวว่าภาษีของเราถูกนำมาเป็นกระสุนและนำมายิงพี่น้องคนเสื้อแดงมาสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการชุมนุมประชาธิปไตยเงินภาษีที่เราจ่ายไปเขาเอาเงินภาษีของพวกเราไปเป็นกระสุนปืนไปเป็นรถฉีดน้ำและไปเป็นแก๊สน้ำตาและมาพรากนิสิตนักศึกษานักสู้ธุลีดินนักสู้นิรนามอย่างพวกเราให้มันรู้กันไปเลยนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายไม่ต้องการจ่ายภาษีเพื่อไปเลี้ยงราชวงศ์นี้ขณะที่ใบปอได้กล่าวว่าตามที่เราได้สำรวจความคิดเห็นที่ผ่านมาสรุปว่าภาษีเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องจ่ายเราทุกคนเข้าถึงแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าสิ่งที่เราจ่ายไปนั้นจะลงไปที่ไหนแล้ววันนี้เราได้ตั้งคำถามดังกล่าวและมีพี่น้องได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วว่าไม่ต้องการเลี้ยงราชวงศ์อีกต่อไปวันนี้ทะลุวังได้เปิดมาพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและในโอกาสต่อไปทางเพจทะลุวังจะได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพื่อนำไปใช้อ้างอิงและตรวจสอบต่อไปต่อมา Twitter เจ๊จุกคลอง3ได้เผยให้เห็นถึงบรรยากาศขณะที่กวนทะลุวังจัดทำโพลหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าวไม่มีใครสนใจที่จะเดินเข้าไปแปะติดสติ๊กเกอร์โพลดังกล่าวเลยทั้งนี้ยังมีภาพของป้าเสื้อส้มรายหนึ่งก่อนหน้านี้ยังปรากฏภาพไปให้กำลังใจสส.โรมที่สน.บางขุนนนท์ส่วนตอนเย็นไปเป็นประชาชนราชประสงค์ต่อโดยเจ๊จุกได้ทวีตข้อความว่าประชาชนป้าท่านนี้ตอนเช้าไปให้กำลังใจสส.โรมที่สน.บางขุนนนท์ส่วนตอนเย็นก็ไปเป็นประชาชนราชประสงค์ต่ออันนี้คือหน้าม้าลมเจ้าหรือเปล่าคะอีกหลายคนที่ไปเจ๊ก็คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งกุ้ยทะลุคุกทะลุแก๊สวนเวียนกันแปะไม่รู้กี่ครั้งไม่ปลอมไปหน่อยหรอล่าสุดดร.สุพนัสอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกอ้างว่ามีอายุ13ปีซึ่งพยายามป่วนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่30มีนาคม2565น่าจะเป็นหนึ่งในเด็กผู้หญิงที่เคยเผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณถนนราชดำเนินเมื่อวันที่20มีนาคม2564ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนายปิยบุตรแสงกนกกุลได้พูดยั่วยุในประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่3มีนาคม2564เวลา20นาฬิกาผ่านทางคลับเฮาส์ปิยบุตรซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดหรือเป็นอาชญากรทางความคิดกันแน่